ปิดกลยุทธ์การขายอย่างไรให้มันแปลกแต่ว่ามันก็ปังขึ้นมานะกับพ่อค้าสุดแนวเลยนะลงทุนสวมชุดพรีเดเตอร์ออกมาขายกระบักไก่หรือว่าเคบักไก่นะกันแบบไม่กลัวร้อนแล้วก็มีอีกหนึ่งที่ด้วยคุณผู้ชมที่จังหวัดกระบี่นี่มีรายงานล่าสุดมานะคะว่ามีไกด์สไปเดอร์แมนอะพานักท่องเที่ยวนะไปปีนเขาบ้างไปชมอ่าวไร่เลยจะน่าสนใจขนาดไหนไปทั้งสองที่เลยค่ะแต่ว่าเริ่มแรกมากันที่พัทยากันก่อนนะคะฮือฮาแล้วก็สะดุดตาสุดๆเลยกับนี่เลยพรีเดเตอร์กำลังปรากฏตัวอยู่ที่ร้านกระบักไก่เปิดใหม่ที่กัดอยู่ที่ภายในซอยก่อไผ่เมืองพัทยาฝั่งถนนเทพประสิทธิ์ซอย6นะหลายคนเมื่อเห็นนี่โอ้โหก็ต้องจอดรถลงไปดูว่าโอ้นี่มันเป็นพรีเดเตอร์จริงๆว่าอะไรกันแน่โอ้เมื่อมาเจอตัวเป็นๆก็ไม่ทำให้ผิดหวังอ่ะเพราะว่าเป็นพ่อค้าที่สามารถสร้างจุดขายเรียกลูกค้าในชุดนักล่าอันตรายที่สุดแห่งจักรวาลแทนที่จะมีคนกลัวโอ้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นกลับนี่เลยมีคนขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพียบเลยแหละค่ะทีนี้ทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราก็ไม่รอช้านะเข้าไปพูดคุยก็ทราบว่าหนุ่มพรีเดเตอร์คนนี้ชื่อว่านายธนพัฒน์อ่อนละไมอายุ43ปีนะคะนายธนพัฒน์เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้โด่งดังมาจากการแต่งพรีเดเตอร์แก๊สฟู้ดแล้วก็ไปส่งของให้ลูกค้าจนเป็นประเด็นดังในโซเชียลมาแล้วแบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็ได้เก็บเงินนี่แหละค่ะเก็บหอมรอมริบจากการวิ่งแก๊สฟู้ดนะมาต่อยอดทำธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยการขายกระบักพรีเดเตอร์ซึ่งก็ได้สูตรลับเฉพาะสูตรดั้งเดิมนะคะที่มาจากเจ้านายเก่าที่ได้มอบให้กับตัวเองมาประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวนะนี่เลยแต่งชุดแบบมาเต็มเลยนะคะอยู่หน้าเตาอะแต่ว่ามาอยู่หน้าเตาคุณผู้ชมดูชุดสิคะมันก็ร้อนอบอ้าวแล้วใช่ไหมมาอยู่หน้าเตาร้อนๆอีกร้อนแบบยกกำลังสองไปเลยคุณณัฐพลก็ไม่หวั่นนะก็แถมทำกระปับไก่ได้อย่างไร้ปัญหาชุดที่หนักแล้วก็พรุงพรังนี่โอ้โหก็ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเลยนะคะล่าสุดนะใครเห็นแบบนี้สนใจก็ไปอุดหนุนกระบับไก่พรีเดเตอร์กันได้นะคะเปิดขายตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะโดยจะแต่งชุดพรีเดเตอร์มาขายของเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะส่วนวันอื่นๆแต่งตัวธรรมดานะคะเน้นย้ำนะคะพี่คนนี้นะคะชื่อคุณธนพัฒน์นะคะเมื่อสักครู่บอกคุณณัฐพลนี่ไม่ใช่ขอแก้ไขนะคุณธนพัฒน์ค่ะมาต่อที่จังหวัดกระบี่นะคะมีปรากฏการณ์ที่เรียกเสียงฮือฮาสร้างสีสันด้านการท่องเที่ยวที่แปลกแหวกแนวนะคะเมื่อไกด์หนุ่มนะไกด์หนุ่มคนนี้ชื่อนายกสิเดชจุธามาศวัย48ปีหรือใครๆก็จะเรียกเขาว่าสไปเดอร์แมนกระบี่ไกด์เอพาเที่ยวที่จะเต็มแต่งชุดสไปเดอร์แมนอ่ะนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปปีนผาไปปีนหน้าผาสูงๆชมธรรมชาติที่อ่าวต้นไทรไร่เลที่จังหวัดกระบี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวที่แปลกนะคะเพราะว่าอารมณ์เหมือนมีซุปเปอร์ฮีโร่ในหนังฮอลลีวูดมาคอยปกป้องคุ้มกันภัยกันเลยทีเดียวนายกสิเดชเล่าถึงสาเหตุที่นำชุดสไปเดอร์แมนมาแต่งนะคะแล้วก็พานักท่องเที่ยวเดินทางผจญภัยไปตามที่ต่างๆในพื้นที่อ่าวต้นไทรไร่เลนั้นน่ะก็ต้องการโปรโมทประชาสัมพันธ์นะคะอ่าวต้นไทรไร่เลให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็อยากให้ทราบว่าอ่าวต้นไทรเนี่ยยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวอีกมากมายหลายอย่างด้วยนะคะเมื่อถามถึงความปลอดภัยในการพานักท่องเที่ยวมาปีนหน้าผาคุณกสิเดชก็ได้ให้ความมั่นใจว่าที่ผ่านมาตัวเองเนี่ยได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีมีความชำนาญรู้เส้นทางเป็นอย่างดีมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ได้มาตรฐานที่สำคัญก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็หายห่วงปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ